แน่นอนว่าการเมืองวันนี้หลายฝ่ายจับจ้องไปที่พรรคเพื่อไทยค่ะเพราะว่าวันนี้3พรรคหลักๆเนี่ยเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยเพื่อพูดคุยเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกันนะคะโดยวันนี้เราไปเริ่มที่พรรคแรกก่อนค่ะเวลาประมาณ 17:50 นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพรรคมีนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคมาพร้อมกับนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์และคนนี้เป็นลูกชายคนโตของคุณเนวินชิดชอบเดินทางมาด้วยค่ะโดยมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นคนลงมาต้อนรับนะคะนี่จับแขนกันด้วยแล้วก็เหมือนกับคุณอนุทินเนี่ยได้กลับบ้านเก่าค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวถามว่าคุณอนุทินรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับบ้านเก่าในรอบ17ปีเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไป17ปีที่แล้วคุณอนุทินเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยปี2548ก่อนที่จะมีการรัฐประหารในปี49นะคะและคุณอนุทินก็ออกไปสังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตยร่วมกับคุณเนวินชิดชอบในขณะนั้นโดยคุณอนุทินค่ะไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่ากวาดตามองบรรยากาศโดยรอบแล้วก็พูดว่าโอ๊ยตึกนี้มาหลายปีแล้วนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวบอกว่ามีการปรับปรุงอาคารใหม่คุณอนุทินไม่ได้ตอบคำถามแต่ว่ามีช็อตหนึ่งคุณผู้ชมคะคุณอนุทินเนี่ยหันไปมองร้านคาเฟ่ที่อยู่ด้านล่างก็คือติ้งแล็บนะคะในพรรคเพื่อไทยก่อนที่ทางคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณประเสริฐจะกล่าวเชิญชวนให้คุณอนุทินลงมาชิมมิ้นช็อกด้วยคือถือว่าเคยอยู่ร่วมชายคากันมาก่อนก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วนะถ้าเป็นตึกนี้นะก็คงจะคิดถึงอยู่นะคะหลังการหารือค่ะทั้งหมดก็ลงมาร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่ารับทราบเจตนารมณ์กับพรรคเพื่อไทยซึ่งตรงกันก็คืออยากให้ประเทศมีรัฐบาลมาบริหารประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยพรรคเพื่อไทยได้พรรคภูมิใจไทยนะคะคือเสนอข้อกังวลไปซึ่งเป็นไปตามแถลงการของพรรคและยืนยันว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลได้และบอกว่าก็ไม่ได้ขัดแย้งกับพรรคก้าวไกลแต่เป็นเพราะนโยบายและก็แนวคิดที่อาจจะไม่ตรงกันแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะลดเพดานไม่แตะมาตรา112ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็รับทราบเงื่อนไขที่คุณอนุทินได้บอกไปนะคะไปฟังทางคุณอนุทินหน่อยค่ะด้วยบรรยากาศที่ดีครับพวกผมทุกคนก็เคยอาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้มาก่อนนะครับกลับมาที่นี่ก็รู้สึกมีความดีใจนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดนะครับระหว่างในทางส่วนบุคคลกับทุกๆคนในพรรคเพื่อไทยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ท่านหัวหน้าได้ทราบว่าถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับถ้าในการร่วมยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับเราก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าโซลนานได้รับทราบไว้นะครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจำกัดของเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้ทางพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับเน้นย้ำว่าไม่ได้ขัดแย้งแต่ว่ามีบางแนวคิดบางนโยบายที่เห็นไม่ตรงกันนะคะด้านคุณหมอชลน่านบอกว่าหลังจากนี้ก็จะนำข้อมูลไปประชุมร่วมกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่เซ็น MOU กันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการเชิญพรรคภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติมาซึ่งเป็นพรรคที่เคยประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าไม่เอาก้าวไกลเรื่องนี้ไม่ใช่การบอกเลิกสัญญา MOU กับก้าวไกลค่ะแต่ว่าเป็นการรับฟังและหารือทางออกให้กับประเทศค่ะมองว่าเป็นการบอกเลิกพรรคก้าวไกลทางอ้อมก่อนก็เป็นสมมติฐานไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่8พรรคเนี่ย8พรรคร่วมบอกให้เราดำเนินการเนี่ยเราก็พยายามจะประสานงานเกือบทุกพรรคนะครับเกือบทุกพรรค
าจะไปตั้งสมมติฐานว่าเป็นการเตรียมการเพื่อบอกเลิกเนี่ยคงจะเป็นสมมติฐานที่คิดเองนะครับทางพรรคไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับตอนนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะเชิญทุกพรรคมาไหมคะหรือว่าเฉพาะพรรคที่เป็นเก่าพรรคที่เชิญวันนี้สามพรรคเราตั้งใจจะเชิญเกือบทุกพรรคครับยกเว้นบางพรรคที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขคิดมันมาพอเพียงแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์ที่ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขใช่ไหมครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับพรรคพลังประชารัฐก็อยู่กำลังจะดูว่ามีแนวทางที่จะพูดคุยกันได้ไหมนะครับคุณหมอครับขอถามที่นึงครับวันนี้การเชิญภูมิใจไทยมานี่เป็นการติดตำแหน่งไอ้ติดตำนานความขัดแย้งในอดีตใช่ไหมไม่ได้เรื่องขัดแย้งกันเองไม่เคยเป็นสมมติฐานเป็นคำถามครับผมเชื่อว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆนะครับเกี่ยวกับพรรคนะครับจบแล้วก็ตายจบแล้วก็ตายนี่วันนี้มาเริ่มต้นกันใหม่ไม่เกี่ยวครับเป็นส่วนบุคคลครับคุณหมอครับแล้วเอ็มโอยืนยันที่เป็นร่วมกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลและแบบนี้จะฉีดสัญญาณไหมคะหรือจะรู้ใหม่เราทำตาม8พรรคร่วมมอบหมายให้เรามาทำนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขนั้นต้องอยู่ตรงนั้นก่อนเรายังตอบไม่ได้ว่าจะฉีกไม่ฉีกยังไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ถูกไปเราทำภายใต้เงื่อนไขว่า8พรรคมอบภารกิจมาให้เพื่อไทยฐานะแกนนำเนี่ยมาดำเนินการและเข้าไปแจ้ง8พรรคหลังจากแถลงเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมคะดูนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นกับแก้วมิ้นช็อกเป็นเมนูดังที่ดังมาจากคุณอุ้งอิงนะเป็นคนเปิดเมนูนี้ก่อนบอกว่าเนี่ยมิ้นช็อกที่ติ๋งแลบเนี่ยอร่อยสุดๆเลยทางพรรคเพื่อไทยก็เลยชวนทางภูมิใจไทยได้มาลองดื่มมิ้นช็อกกันนะคะมีการชนแก้วกันด้วยค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของคาเฟ่ติ้งแลบแล้วก็ถ่ายรูปกันตอนที่ชนแก้วนี่คุณอนุทินดูดเข้าไปปื๊ดนะคะก็ถามอร่อยไหม คุณอนุทินมีท่าทีสดชื่นนะคะก็น่าจะอร่อยอยู่สำหรับพรรคภูมิใจไทยค่ะมีส.ส.ในสภารวมทั้งสิ้น71คนถือว่าเป็นพรรคที่มีเสียงในสภามากที่สุดเป็นอันดับ3และถ้าเกิดว่าไปรวมกับพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่141เสียงก็จะทำให้ทั้ง2พรรคมีเสียงรวมกันเป็น212เสียงนะคะ